โอเคก็ขออนุญาตแนะนำแฟลชอินเทอร์วิวสำหรับนักกีฬา2ท่านนะครับท่านแรกไกลสุดขวามือก็โปรเพชรพัชระคงวัดใหม่ครับและอีกท่านหนึ่งก็สดมแก้วกาญจนานะครับโปรเพชรเหมือนกันครับคำถามสำหรับนักกีฬาเชิญเลยครับ Any question for the players please English and Thai can be either languagesOkay, any things that you concern about this Live Golf Bangkok? ก็ไม่ได้หนักใจครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนความสุขมากกว่าที่ได้มาเล่นต่อหน้าครอบครัวต่อหน้าแฟนๆชาวไทยที่ติดตามเราแล้วไม่มีโอกาสที่จะมาตามติดสนามแบบนี้อันนี้ก็เป็นคือความสุขด้วยแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นที่มีความมี feeling แบบนี้ครับใช่ครับโอเคงั้นขออนุญาตสรุปของพัชระก่อนนะครับ there's no worries about playing Live Golf Bangkok actually it's a pride and also excitement for being here playing in the home country homeland and also with the support of the local Thai fans โอเคพัชระสรุป please ครับของผมก็ไม่ได้รู้สึกกังวลเรื่องอะไรเลยครับเพราะว่าได้เล่นที่ประเทศไทยด้วยแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้เล่นรายการนี้ในประเทศไทยครับก็ได้มีแฟนกอล์ฟชาวไทยมาเชียร์ด้วยแล้วก็ให้กำลังใจด้วยแล้วก็มีได้ประสบการณ์ใหม่ๆด้วยครับสำหรับคนที่มาติดตามดูในรายการนี้ครับ yeah no worry no concern for Sadom as well Similar to Pachara, it is an honor as well as pleasure being here in Thailand, playing in the home soil and also playing in front of the all Thai supporter. He has learned a lot playing in Live Golf and keeps continue learning. Any further question, please? Yes, please. What can you tell us about Stonehill? It's a very new course. I'll go for both. คำถามสำหรับเพชรตอบก่อนก็ได้ครับพัชระว่า Stone Hill กับความรู้สึกของสนามนี้ครับก็เป็นสนามใหม่ที่สุดเลยก็คือยังไม่ได้ซ้อมตั้งแต่แบบก่อนที่เขาจะเปิดก็คือไม่มีใครรู้สนามเนี่ยครับก็ซึ่งตอนเปิดมาเนี่ยได้มาซ้อมแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจว่าเมืองไทยเราสามารถทําสนามได้ดีขนาดนี้เลยซึ่งก็เป็นอีก1สิ่งที่เขาเรียกว่าภูมิใจในประเทศไทยแล้วก็ภูมิใจที่Leaf มาจัดสนามดีแบบนี้ใช่ครับโอเค it's equal for everyone because this is a brand new course he has never played here in Stonehill before but this is the course that is the pride of the nation because it's one of the best course ever played and also it's being a host of Live Golf Bangkok so it's a pride of the country that we have a chance to host this eventสดมครับครับของผมความรู้สึกแรกที่ได้มาเล่นสนามนี้ก็รู้สึกประทับใจครับเพราะว่าสนามคอนดิชั่นดีมากๆครับก็เท่าที่ผมได้ไปตีในเอเชียมาผมว่าคอนดิชั่นแบบนี้น่าจะดีที่สุดแล้วครับในเอเชียก็รู้สึกภูมิใจมากๆครับที่ได้มาเล่นในสนามนี้แล้วก็ได้นําเสนอสื่อต่างประเทศด้วยครับว่าในไทยก็มีสนามที่คอนดิชั่นดีแบบนี้สามารถที่จะไปสู้กับต่างประเทศได้ด้วยครับThe course condition is superb. It's one of the best he ever played in Asia. And Live Golf playing here is also featuring that the Thai has the course that has a superb condition like this to be ready to be the host of any tournament. Yes, please. I'm sorry if this was asked earlier. I just can't hear. But can you both of you guys talk about what it means to have a tournament like Live here in Bangkok?What it means for the game, not just in Thailand, but you know, around Asia, inspiring you know a younger generation of talent to come through the ranks, and what it means to have a tournament of this size, you know, players, international players, world players here, like you know, what if they can talk about that, like personally and professionally, and what it means. Okay, go for both. Yes, please. Okay, ก็ความรู้สึกสำหรับการที่มีแมตช์ระดับโลกแบบลิฟกอล์ฟมาเมืองไทยแล้วก็การที่มีนักกอล์ฟชั้นนำของโลกซึ่งเป็นอดีตมือหนึ่งของโลกมาที่นี่เยอะแยะเลยนะครับมันเป็นประโยชน์ยังไง
กับภูมิภาคเอเชียเป็นประโยชน์ยังไงกับกอล์ฟก็สำหรับผมนะผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์ค่อนข้างมากเลยเพราะว่าการที่มีลีฟเข้ามาเนี่ยมันทำให้เป็นอีกหนึ่งโอกาสเพิ่มขึ้นมาที่ทำให้นักกอล์ฟพัฒนาไปได้ซึ่งมันก็จะทำให้ทั้งโลกทั้งภูมิภาคทุกที่ครับทำให้ทุกคนได้ไต่เต้าเปลี่ยนจากที่เป็นเมน2เมนทัวร์มันก็เป็นเมนอีกที่เพิ่มขึ้นมาทำให้นักกอล์ฟเขาเรียกว่าเป็นที่ที่แข็งแกร่งที่คนไต่เต้าได้ครับใช่ครับ He said LIV Golf is another option of opportunity apart from the two main tour for the men. This is another option that they can start their career, they can pursue their career, and also it will be helping inspire a younger generation that's more option for them in the future as a pro. ผมก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆครับสำหรับไม่ว่าจะเป็นเยาวชนรุ่นน้องหรือว่าเป็นอเมเจอร์ที่กำลังจะเทิร์นโปรครับก็ถ้ามีโอกาสได้เข้ามาดูก็ถือว่าดีมากเพราะว่าการที่เราดูในทีวีหรือใน YouTube อะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกับที่เราเห็นของจริงครับซึ่งมันแตกต่างกันมากก็รู้สึกดีใจครับที่ LIV ได้มาจัดที่ในกรุงเทพนี้ครับในประเทศไทยนี้ซึ่งต่างประเทศรอบๆไทยครับอย่าง Southeast Asia บางทีก็บินมาดูในรายการนี้ด้วยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับBecause of LIV Golf features all the best players in the world, it is the learning opportunity for the younger generation or the national team player or the amateur players who want to be the pro to come to the venue and learn how the top professionals are playing. And it's also giving the opportunity to the whole region because you host in Thailand, but the other players fromnearby country also have a chance to travel to Thailand and learn and experience LIV. ครับเชิญครับขอถามโปรทั้งสองท่านนะครับได้ทั้งสองท่านได้ไปแข่งที่สหรัฐมาหลายต่อหลายแบบเมื่อเปรียบเทียบกับLIV Golfที่มาแข่งเอเชียเนี่ยถ้าเป็นปีหน้าถ้ามีโอกาสได้ลงแข่งอีกเนี่ยทางLIV Golfเนี่ยควรจะมาแข่งในโซนนี้มากกว่าOkay, the question is that both of them have played several LIV Golf in the U.S. Would they think would be more opportunity for LIV Golf to move and play more in the Asian region? What is your feeling about this? Comments? Thoughts? ก็สำหรับผมนะผมว่าคือมันก็เป็นเขาเรียกเป็นมันก็จะมีแบบปีหน้าเนี่ยมันก็จะมีสเกดูลมาแล้วครับว่าจัดที่ไหนซึ่งมันก็มีมาจัดที่สิงคโปร์ซึ่งคือคอมเมนต์ผมอ่ะผมก็อยากให้มาจัดในเอเชียเยอะเพราะว่าในภูมิภาคเราเนี่ยครับก็เพราะว่า1เราได้ชินอากาศชินเพราะเราเล่นบ่อยเราเล่นอยู่เอเชียนทัวร์อย่างเงี้ยเรามีประสบการณ์ในตรงนี้เยอะมันก็ไอ้เป็นคอมเมนต์ผมนะแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วจริงๆอ่ะมันก็อยู่ที่เขาจัดเพราะว่าเราเนี่ยนักกอล์ฟเราก็ต้องเล่นได้ทุกที่ไม่ว่าที่ไหนเราก็ต้องพยายามปรับตัวเข้ากับมันให้ได้ใช่ครับ The 2023 LIV Golf schedule has already been released. There will be more playing in Asia, including in Singapore. For him, it is an advantage because the weatherhere in Asia is more suitable for the Asian. They have the climate advantage. But to be a good player, you should be able to adapt and play worldwide. But if there is an opportunity, that would be great. ครับสำหรับผมก็ความคิดเห็นผมนะครับก็อยากให้มาจัดที่ในเอเชียหรือว่าจะไปทวีปอื่นด้วยก็ได้เพราะว่าLIV Golfคือเป็นทัวร์ที่ worldwide แล้วก็มีผู้เล่นที่ดีๆรอบโลกมาเล่นในรายการในทัวร์นี้ด้วยครับก็อย่างที่บอกครับปีหน้ามีสเกดูลออกมาแล้วก็มีมาแข่งที่สิงคโปร์แล้วก็มีน่าจะมีที่ออสเตรเลียด้วยถ้าจะไม่ผิดก็ถือว่าอย่างที่พัชระบอกครับก็คือเราเป็นนักกอล์ฟเราก็ต้องเล่นให้ได้ทุกที่แล้วก็ปรับตัวตามสถานที่ที่เราไปเล่นด้วยครับSimilar to Pachara, there's a schedule playing in Singapore and also in Australia. But if there is
opportunity to play around the world because Leaf Golf is a should be a global tournament. They are more than happy to travel the world and also to inspire the other and also to feature the Leaf Golf tournament all around the globe. Question, please. คำถามเชิญเลยครับมีท่านใดเพิ่มเติม Yes, please.You are the same team. ความคาดหวังของทีม Iron Head because you almost win once. ก็คือก็เราเป็นทีมเราก็คาดหวังมันโดยตลอดนะครับแต่ว่าอาทิตย์นี้เนี่ยมันก็สนามถามว่าเราทีมเราก็ไม่ได้ได้เปรียบเขาหรอกแต่ว่าผมว่าเราสองคนก็มีประสบการณ์ที่เมืองไทยค่อนข้างเยอะมันก็อาจจะเป็นสิ่งนึงที่เราได้เปรียบกว่าทีมอื่นมันก็อาจจะเป็นจุดแข็งจุดนึงที่เอาไปชดเชยกับบางสิ่งที่เราอาจจะเป็นจุดด้อยกว่าคนอื่นครับ Definitely Iron Head is trying more but the course setup is very long might not be suitable for that team there are some team that hits a bit longer but because they are two they have local supportthey will be playing with a little bit advantage from that heart hope they will be doing well this week ครับของผมก็ผมเชื่อมั่นในทีม Iron Head อยู่แล้วครับทั้งพัชระเควินนาหรือว่าชิวันคิมครับก็ต่างเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมครับก็อาทิตย์นี้ได้เล่นในไทยด้วยก็มีแฟนๆกอล์ฟชาวไทยซึ่งเชียร์ทีม Iron Head ซึ่งมีคนไทยอยู่ทั้ง2คนก็ค่อนข้างเยอะผมว่าจุดนี้น่าจะทำให้ในทีมเรามีกำลังใจแล้วก็โชว์ผลงานได้ดีในอาทิตย์นี้ครับ The relationship within Iron Head team is very good. They have a strong relationship with all the players, and there are more and more Thai players. Thai fans who is supporting Iron Head. Therefore, maybe they lift up their spirit and play well here. Have you been taking your Captain Kevin to anywhere คือยังไม่ได้พาไปเที่ยวไหนครับแต่ว่าก็มีดีลแบบไปเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะอะไรอย่างงี้เพราะเราก็อยู่ที่นี่เราเป็นเจ้าถิ่นแล้วก็เดี๋ยวใช่ครับกินข้าวอย่างเดียวครับ not yet but plan to have some maybe some meal together เพชรครับครับผมก็เหมือนกันครับไม่ได้พาไปไหนก็อยู่ในทีมเดียวกันก็อาจจะพาไปกินข้าวด้วยกันเป็นทีม okay they will be going for a team meeting dinner or somethingOnce for sure. Any further question, please? มีคำถามเพิ่มไหมครับเชิญเลยครับตามสบายครับโอเค Because of the format of Leaf Golf, it's different from elsewhere. In your opinion, what is the advantage? What do you like about it? มันเอาจริงๆถ้ามามองผ่านๆมันอาจจะมีผลเยอะครับแต่ถ้ามองโดยแบบลึกๆจริงๆอ่ะผมว่ามันมีผลไม่มากเพราะว่าการที่เราLeaf Golf จัดการแข่งขันมันก็จะมีเสียงเพลงเข้ามาแต่เสียงเพลงมันก็ไม่ได้ไปดังแบบดังจนทำให้เสียสมาธิซึ่งนักกอล์ฟเนี่ยถ้าพอถึงจุดหนึ่งที่มีคนติดตามเยอะในการมีผู้แฟนๆตามเชียร์เยอะเนี่ยมันมีเสียงอยู่แล้วครับซึ่งสิ่งสองสิ่งเนี่ยมันซึ่งมันคู่กันอยู่แล้วในเกมกอล์ฟผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีผลมากครับ A leaf may be a little bit different we have music playing within the golf course butIn reality, golf, you have lots of fans with lots of noise anyway. Therefore, they try to limit the sound. It's for fun, but it doesn't really interfere with the player. So they have no problem with that. ความรู้สึกผมก็แตกต่างจากที่แข่งขันทั่วๆไปมากๆครับเพราะว่าในมุมข้อดีของเพลเยอร์ก็คือเราได้มีเวลาใช้กับครอบครัวเพราะว่าลิฟต์กอล์ฟก็เทคแคร์ดูแลเพลเยอร์ทุกคนได้ดีมากๆครับก็ทำให้เราได้มีเวลากับครอบครัวส่วน เรื่องของแฟนๆครับก็มันเป็นการเชียร์แบบใหม่ที่เสียงดังก็น่าจะทำให้แฟนๆกอล์ฟที่เชียร์เนี่ยมันก็รู้สึกสนุกไปกับเราด้วยแล้วก็อินไปกับเกมของเราในการเล่นด้วยครับ
Because of Lifkov has limited playing schedule, it's good for the players to have the opportunity to stay with the family, spending their personal time. And one good thing is that Liv is looking after the players so well. For the cheering and the sound, it is very exciting for him because you have more fans, you have new generations, you have louder cheering, which is good and make golf entertaining. Yes, please. Are you looking forward to riding the tuk-tuk out on the course? เรามีตุ๊กตุ๊กหลายคันเลยก็อาจจะไว้รับส่งตอนฝนตกครับก็อาจจะได้นั่งในตอนนั้นแต่ว่าซึ่งเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเราเคยนั่งมาอยู่แล้วตุ๊กตุ๊กซึ่งบางทีเราไปเยาวราชอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีตุ๊กตุ๊กโดยที่เป็นพาหนะที่ทำให้เรารถไม่ติดเป็นเคลื่อนที่สะดวกใช่ครับ The opportunity for them to be ride in tuk-tuk maybe during the rain if they stop the play and they have to ride back to the for the evacuation. But all the Thai knows about tuk-tuk. We have been riding it on many occasions, especially in Chinatown. So it's nothing new, but it's good to have tuk-tuk here. ครับสำหรับผมมองว่าตุ๊กๆมันก็เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยครับก็ผมมีโอกาสได้นั่งแล้วแต่ว่าอยากลองขับดูบ้างครับโอเค interesting tuk-tuk is one of the Thai symbol he has sit in tuk-tuk but not riding before hope he has a chance to ride tuk-tuk or be a driver this time I have a question yes please so I heard that team Ironheads had a bet and that PK lost the bet so I'd love for PK to tell us about the bet and then what he had to doโอเคได้ข่าวว่ามีทีมไอเทเขามีวางเดิมพันอะไรกันสักอย่างนึงแล้วก็พัชราดูเหมือนกับจะเป็นผู้แพ้ตกลงมันคืออะไรยังไงแล้วต้องทำยังไงกันต่อครับก็ดีลมันเนี่ยก็คือเป็นการ challenge พา3ที่ว่าตีใกล้คือตีไกลสุดแพ้ challenge ซึ่งผมอ่ะตีหลุดกีนแล้วทีนี้ challenge ก็คือเขาจะหาอะไรก็ได้ที่แปลกที่สุดของเมืองไทยมาให้เรากินแล้วเราได้ลองยังครับลองแล้วครับก็คือนอนนะครับอ๋อโอเคนอนก็กินเสร็จก็อ้วกตามโอเค the bet was the competition on the par 3 who is longest or the furthest from the pin will be losing the bet and his par 3 wasn't on the green so he was the one who lose the bet the agreement was that if you lose the bet you have to eatThe most strangest thing in Thailand. So he has to eat the worm. So he took the worm, throw up, finish. That ระหว่างกินอร่อยไหม Is it delicious? The taste of it? No. ไม่มีความอร่อยเลยก็คงเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าถ้ามีใครท้าก็คือยอมไม่เล่นเลยครับ Okay. It will be only once in his life eating the worm. Not anymore. Many nights. What would you recommend to the players to do at night? Wow, that's a good question. จะแนะนำผู้ที่มาร่วมแข่งกันลิฟกอล์ฟคนอื่นว่าไปที่ไหนไปทำอะไรอย่างไรดีในเมืองไทยเพราะบางคนอาจจะไม่เคยมาก่อนก็เมืองไทยก็มีเอกลักษณ์หลายอย่างครับวัดที่สวยงามแหล่งท่องเที่ยวแล้วยิ่งที่เราพักอยู่เป็นติดแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยซึ่งวิวตรงนั้นก็ดีมากๆซึ่งโลเคชันที่ควรไปก็มีเยอะมากครับแถวโรงแรมก็หลังจากตีกอล์ฟเสร็จเนี่ยเราอาจจะไปนวดผ่อนคลายนวดเสร็จก็อาจจะไปกินข้าวริมแม่น้ำไปชิลอะไรอย่างเงี้ยครับ There's many tourist attraction in Bangkok especially near the hotel where it is the official hotel for the players it's alongside the river there's many good places around there you can dineWith good food along the river, you have some massage, and you can do a lot of shopping around there. Just a follow up. What about a Muay Thai boxing match? Muay Thai boxing match, for watching or to be a boxer watching?
แนะนำไหมครับเพชรไปดูมวยไทยดีไหมครับก็เพชรพูดดีสองเพชรเลยครับสะดมมาก็จริงๆก็แนะนำให้ไปดูนะครับมวยไทยเพราะว่ามันเป็นศิลปะการป้องกันตัวของประเทศเราครับซึ่งในการออกอาวุธอะไรเงี้ยก็ไม่เหมือนกับประเทศอื่นครับซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทยครับก็ซึ่งมีชื่อเสียงมากๆครับโอเคมวยไทย is recommended to once in a life to be there at the arena to see the boxer fighting in our traditional fighting style and it will be fun lots of foreigners goes there any other question please หรือเพชรอยากถามอะไรเขาไหม or any question from you thank you okayOkay, I think that'll be it. Thank you. ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ Thank you ครับ